สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MTU TD After the Game นะครับจบ90นาทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็กลับมาอยู่กับเราทั้ง2คนใช่ครับครับผมโอ๊ตจักรวัชระบุรณบุตรนะครับพิธีกรประจำสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับแล้วก็โยเล็กชันวิคุณสิทธิ์ครับครับผมก็สักหนึ่งแล้วกันเจอกันเป็น90นาทีที่ดูเหมือนว่าเทโรจะให้เมืองทองบุกข้างเดียวครับแต่เทโรมีทีเด็ดที่จังหวะจบสกอร์ครับวันนี้ต้องยอมรับว่าข้อผิดพลาดของเด็กๆ SCG เมืองทองนี่มีเยอะมากเยอะมากใช่ผมไม่รู้ว่าความผิดพลาดเกิดจากเฉพาะตัวครับหรือว่าเกิดจากความล้าครับของทีมของเด็กๆที่ในการเดินทางครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบหมดครับแล้วก็โดยส่วนตัวนะครับคุณผู้ชมผมก็นั่งชมอยู่บริเวณขอบสนามนะครับผมเห็นหลายๆจังหวะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตาม90นาทีคงจะเห็นแหละหลายๆจังหวะนะครับนักเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดหลายๆคนออกบอลไม่ละเอียดคือความผิดพลาดตรงนี้เนี่ยวันนี้นักเตะเมืองทองทำเสียบอลเท้าต่อเท้าซึ่งเป็นจุดเด่นของเมืองทองวันนี้เยอะมากครับจากหลังมากลางจากกลางสู่หน้าแล้วต้องชื่นชมแท็กติกของโค้ชอ้นรังสรรค์วิรัชชัยโชคว่าพวกเขาเล่นเกมรุกแค่ 3-4 คนข้างหน้ามีลีซอมีบอสโควิดมีเอกชัยสำเรเอกชัยสำเรที่คอยเติมแล้วแท็กติกตรงนี้เนี่ยได้ประตูขึ้นนำครับพอได้ประตูขึ้นนำยิ่งเล่นง่ายขณะที่เมืองทองเนี่ยพอมาขึงหน้ากรอบเขตโทษของโปลิสเทโลหาทางจ่อไม่ได้ใช่ดูเลยว่าประสิทธิ์พนุงโชคไม่ค่อยได้เซฟจังหวะสำคัญสำคัญครับผมเลยวันนี้สังเกตเห็นว่าเทโลเล่นรับลึกมากครับนะฮะลงมารับเดี๋ยวคือเกือบทั้งทีมเลยอ่ะนะครับแล้วก็ใช้จังหวะฉาบฉวยโต๊ะกลับเลยมีซองก็มีความเร็วครับนะครับชาสัมเรก็มีความเร็วนะครับบอสโควิดก็เอาบอลไม่ได้ผมมองว่าวันนี้เทโรเล่นง่ายเพราะว่ามีพื้นที่ให้พวกเขาโต้กลับแล้วก็ความผิดพลาดของนักเตะเมืองทองเนี่ยเมืองทองเสียบอลง่ายพอเสียบอลตรงหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยฟุตบอล 2-3 ครั้งของโปลิสเทโรเนี่ยมันเกือบถึงหน้าประตูเมืองทองแล้วแล้วพอโต้ไปแต่ละครั้งเนี่ยคุณดูได้เลยว่าโอ้โหน่ากลัวทุกคนผมบอกเลยว่าน่ากลัวทุกคนสุภาพจดจำแม้ว่าอาจจะดูดาวๆลงไปแต่ว่ายังมีความเร็วยังมีความใหญ่ที่ค้ำอยู่ข้างหน้าครับรีซอร์ธีรเทพวิโนไทยครับก็ยังจัดจ้านลูกนี้ครับเราลองมาดูวิเคราะห์กันดูนะฮะว่าเป็นลูกที่จุดโทษไหมคือเหมือนกับจังหวะของพัชรพลอินทีเนี่ยโดนบอลก่อนหรือเปล่าคือต้องดูที่ VR เขามองออกมาเนี่ยครับเหมือนจะจิ้มบอลก่อนแต่โอเคก็เท้าคือสอดใช่คือพุทธศิลป์เนี่ยถ้าใครได้ดูในเกมเนี่ยดูการถ่ายทอดสดเนี่ยผู้ตัดสินจะในห้อง VR จะบอกว่าไม่โดนนะซึ่งมันเป็นที่มาของผู้ตัดสินในสนามคุณสงกรานต์บุญมีเกียรติก็เลยไม่ออกไปดูครับแต่ถามว่าน่าไปดูไหมถ้าจังหวะ50-50ก็น่าออกไปดูแต่ถ้าเห็นกับตาเห็นชัดอย่างนี้ไม่ต้องโอเคก็คือให้ผู้ตัดสินใช่ครับให้ทางสิทธิ์ผู้ตัดสินเป็นคนชี้แล้วอีกอย่างนึงวันนี้พอเมืองทองโดนนำเมืองทองเร่งครับเร่งเมืองทองใช้จังหวะนอกกรอบเขตโทษเยอะเกินไปครับบางทีพอเล่นหลายจังหวะไหมผมว่าเมืองทองไม่เล่นตามธรรมชาติของตัวเองครับเมืองทองแบ็กได้เมืองทองขึ้นริมเส้นแต่น้อยครั้งมากดูดีๆเมืองทองนักเตะหลายๆคนอย่างบุญทวีหรือว่านักเตะอย่างสุพรเนี่ยพยายามจะตบเข้ามาข้างในเพื่อที่จะเล่นเองแล้วไปยัดตรงกลางซึ่งแน่นอนว่าไอซักฮันนี่หรือว่านักเตะคนอื่นของเทโรเนี่ยมันขึงอยู่แล้วขึงทั้งเซนเตอร์และกองกลางตัวรับมันดูแน่นไปหมดแล้วเมืองทองไม่สามารถเทิร์นบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ได้แรงงานหนักเกินไปแล้วได้แรงพยายามใช้ความสามารถเฉพาะตัวเองเยอะมากนะแต่ว่ามัน 2-3 คนแล้วมันไม่สามารถผ่านไปได้ใช่มันเหนื่อยเกินไปครับผมแล้ววันนี้สังเกตได้นะครับในช่วงก่อนที่จะเริ่มเกมนะทางบุญทวีกับทางสุพรพีนักกาตาโพนนะครับบุญทวีทางขวาสุพรไปเล่นแทนวัฒนากรทางซ้ายพอเล่นไปสักพักนึงสลับกันพอโดนนำแล้วสลับใช่เพราะสลับถามว่าสุพรวันนี้ดีไหมผมก็มองว่าเขาก็ดีแต่ว่าวันนี้พอเกมที่กดดันและต้องการประตูผมรู้ว่าทั้งคู่มุทะลุไปไม่เล่นตามธรรมชาติของฟุตบอลผมรู้สึกว่าทางสุพรพีนักกาตาโพนเนี่ยพอมาเล่นทางซ้ายเนี่ยมันเหมือนฝืนธรรมชาติเขาอะมันต้องหักเข้าขวาเพื่อที่จะโยนซึ่งไม่ใช่ธรรมชาติเขาถามว่าเล่นดีไหมก็ได้ในระดับนึงแต่ว่าพอไม่ใช่ซ้ายธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเสียเวลาพอสมควรถามว่าบุญทวีดีไหมก็ดีในเรื่องของสปีดในเรื่องของความแข็งแรงแต่ว่าบางทีวันนี้นักเตะต้องยอมรับว่านักเตะเมืองทองเนี่ยฝืนธรรมชาติในการเล่นเยอะมาก
อีกหนึ่งคนที่วันนี้เนี่ยผมมองว่าต้องรีบปรับเลยคือพัชรพลอินทนีครับพัชรพลล้างสนามไปพอสมควรจังหวะแล้วได้รับจังหวะของพัชรพลมองว่าติดขัดๆเยอะมากแล้วยังทำให้สมูทของเกมเนี่ยมันดูไม่ไหลลื่นครับผมเกมไปช้าตรงกลางแล้วมันเซตหน้าลายของเทโลเยอะเกินไปทำให้บางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเจาะไปได้ครับผมจริงๆแล้วในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยคุณผู้ชมมีหลายๆจังหวะที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดทำได้ดีนะครับนะครับมีจังหวะจบจังหวะยิงหลายๆครั้งที่ก็เฉียวไปเฉียวมาติดบล็อกบ้างอะไรบ้างใช่ใช่ใช่เยอะมากๆเลยครับคือวันนี้เนี่ย90นาทีคุณต้องชื่นชมอย่างแรกคือชื่นชมชุมพลบัวงามไอแซคฮันนี่ปาตาฮีครับที่ขึงแนวรับไว้ในเขารับลึกนะในกรอบเขตโทษแล้วทำให้เมืองทองเนี่ยไม่ได้ยิงกระจอในกรอบเขตโทษเลยครับวันนี้ประสิทธิ์พนุงโชคโดยเฉพาะในครึ่งเวลาแรกใช่ไม่ได้ยิงพอไม่ได้ยิงทำยังไงก็มายิงนอกกรอบพอยิงนอกกรอบเมืองทองหลายๆครั้งเมืองทองได้ยิงนอกกรอบแต่มันไม่ถึงประสิทธิ์เพราะว่าไอ้ซาคันนี่โดนชุมพลบัวงามโดนสกรีนแล้วก็บอลไปคือเมืองทองพอในอยู่ด้วยสถานการณ์กดดันเมืองทองอัดเข้าไปอย่างเดียวเลยติดกองหลังวันนี้กลายเป็นไม่ใช่ประสิทธิ์พนุงโชคเป็นพระเอกแต่กลายเป็นไอ้ซาคันนี่เป็นฟานไตฮีหรือว่าเป็นชุมพลดวงงามที่บล็อกสกินได้หมดเลยครับผมแล้วถามโยนิดหนึ่งในจังหวะที่ดาเลนะครับได้รับใบเหลืองในช่วงท้ายเกมแล้วนะครับในมุมมองของโยเนี่ยคิดว่ายังไงลักษณะการบังบอลของดาเลเนี่ยมันก็คือเขาเป็นนักฟุตบอลตัวใหญ่อยู่แล้วคือดาเลเป็นการบังบอลก็คือธรรมชาติก็คือโอเคอาจจะกลางไม้กลางมือแต่ว่ามันถึงขนาดที่จะต้องแบบตั้งใจสอบจริงๆกรรมการวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ครับเพราะว่าเหมือนเราได้3แต้มนะครับที่นี่แต่ว่าจริงๆที่ตั้งใจมาจริงๆก็เจอทีมที่แข็งแกร่งเหมือนทองที่ช่วงนี้ถ้ามองว่าเจตนาสภาพความพร้อมค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับจริงๆก็ตั้งใจมาว่าได้แต้มหนึ่งก็ดีใจแล้วครับแต่วันนี้ก็ต้องชื่นชมแล้วลูกทีมทุกคนนะครับที่มันไม่ได้เจตนาแบบที่เหมือนพยายามเต็มที่แล้ววันนี้ได้3แต้มก็ดีใจครับคือร่างกายของคนเราเวลานักฟุตบอลเวลาบางครั้งก็คือการต้องดูเหลี่ยมของแต่ละคนแล้วก็ความเจตนาด้วยส่วนนึงแต่ว่าผมมองว่าก็ไม่ได้เจตนาแต่ผมเห็นด้วยกับเลยนะอันนี้คือเราพูดเป็นกลางตรงเห็นด้วยนายกคือถ้าสมมติว่าไม่แน่ใจนะครับแล้วถ้ามองว่าทางเป็นดาเลเนี่ยตั้งใจที่จะสอบควรจะต้องดูถ้ามองว่าเจตนาสอบควรจะไปดู VR ครับมันต้องมากกว่าเหลือครับใช่แต่ว่าผมมองว่าช่วงที่ทีมอันนี้ก็วันนี้ผู้ตัดสินบางทีก็ปล่อยเกมครับเกินไปแล้วบางจังหวะเนี่ยก็ค้านสายตาครับทั้ง2ทีมทั้งเทโลแล้วก็ทั้งเมืองทองด้วยทำให้เสียผลประโยชน์พอสมควรผมมองแบบนี้นะครับผมมองว่าจริงๆน่าจะละเอียดในเกมมากกว่านี้ดูจังหวะนี้อย่างเมืองทองเมื่อกี้เห็นแล้วเมืองทองยิงแบบพอในอยู่สถานการณ์กดดันแล้วต่อสู้ที่อยู่ใกล้ๆตัวยิงอัดเกินไปแล้วมุ่งมั่นจนเกินไปจนทำให้บางทีเกมเนี่ยสูญเสียธรรมชาติว่าสูญเสียธรรมชาติของเกมที่เป็นเมืองทองในยุคของมาริโอยูรอสกี้ด้วยแล้วก็มีหลายจังหวะที่ทางเทโรโต้กลับมานะครับก็ใช้ความเร็วของลีซอนี่แหละลูกนี้ก็เกือบนะครับต้องข้ามขันวันนี้แท็กติกของโค้ชอ้นก็คือพอบางคนที่ต้องมานั่งลุ้นว่าตัดบอลได้ตรงกลางสนามหรือแผงหลังเนี่ยพยายามที่จะใช้ตัวลุกแค่ 3-4 คนดูเลยว่ามีตัวลุกแค่ 3-4 คนบอสโควิดอ่ะนี่มีเอกชัยสำเลมีลีซอธีรเทพวิโนไทยตอนหลังเอานรงจันทร์เสวกเข้ามาเพิ่มเติมในจังหวะวางบอลมันเป็นความผมมองว่าบอสโควิดลุงเมื่อสักครู่ที่ฟาวนะฮะก็ไม่ฟาวนะโหโดนผู้ตัดสินไปบังครับจังหวะชิดมาทองพอดีใช่เนี่ยครับบางทีถ้าดูเมืองทองเนี่ยบางจังหวะเมืองทองก็ฝืนได้แล้วก็ฝืนเกินไปพอฝืนเนี่ยมันกลายเป็นผิดธรรมชาติของเมืองทองแล้วก็เป็นลูกตีลูกตีไข่แตกใช่สรวิทย์ยิงดีมากครับช่วงหลังเอาสรวิทย์มาขึ้นทางด้านซ้ายก็ยังดูเกรงๆอยู่ครับนี่ก็เท้าซ้ายอันนี้หมดครับนะลูกนี้โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมนะฮะแฟนๆ SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่ติดตามอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าเกมนี้ก็จบไปแล้วนะครับมุ่งมั่นเกมต่อไปนะฮะพูดถึงเรื่องเกมต่อไปครับนะครับสิ่งที่น่าจะเป็นงานหนักของทางโค้ชมาริโอยอฟสกี้นั่นก็คือการขาดหายไปของผู้เล่นหมายเลข87ใช่ดาเลนะครับวันนี้ได้รับใบเหลืองนั่นหมายความว่าเขาสะสมใบเหลืองครบตามโควต้านะครับนัดหน้าแต่1นัดก็ต้องเลือกว่านัดหน้าการขาดหายไปของเดแรมาริโอยูรอฟสกี้จะเลือกใครปรเมศอาจวิไลมีกรวิทย์ทัศาครับให้เลือกครับซึ่งถามว่าเสียหายไหมอย่างที่บอกว่าแกนกลางของเมืองทองห้ามขาดเดแร
ชั่วโมงนี้ตรงกลางมาโลชาห้ามขาดเด็ดขาดแต่ว่าถ้าขาดหายไปการแก้เกมแบบนี้จะทำได้ดีไหมวันที่เคยชนะ BG ก็ไม่มีเดเลยก็ไม่มีเดเลยใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการพิสูจน์ถึงของมาริโอเหมือนกันก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังโอบุรีรัมมาได้สม่ำเสมอมากนอกจากเกมที่พวกเขาแพ้ BG แล้ววันนี้ก็ชนะตราด 2-0 ด้วยครับตรงนี้แหละผมเชื่อว่าเป็นฟุตบอลที่จะสู้กันระหว่างนักเตะดาวรุ่งของเมืองทองและนักเตะดาวรุ่งของบุรีรัมย์ครับที่ชั่วโมงนี้พีคมากๆแม้ว่าเกมนี้เมืองทองจะแพ้มาขณะที่บุรีรัมย์ชนะมานี่เป็นการล้างตาที่ผมว่าสนุกมากนะฮะก็วันเสาร์นี้นะครับพวกเขาจะเจอกันที่ SCG Stadium นี่แหละนะครับแล้วก็เตะกันเร็วนะนั่นก็คือเวลา 17:00 นนะครับทบทวนกันนิดนึงดีกว่านะฮะสำหรับเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันนะครับที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับในโค้งสุดท้ายที่กำลังจะมีต่อไปนี้เนี่ยนะครับเจอใครบ้างนะครับในวันเสาร์ที่6นะครับมีนาคมเวลา 17:00 นรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากนั้นอีก3วันครับนะฮะเดินทางไปโคราชเจอกับนครราชสีมามาสด้า FC นะครับก็เป็นเกมที่ยากเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นวันที่13ครับวันอังคารเตะปุ๊บมาเตะวันเสาร์วันที่13อีกเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดพูดถึงเชียงรายยูไนเต็ดตอนนี้ก็แผ่วไปพอสมควรไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับหลังจากที่เจอกับเชียงรายวันที่13แล้วครับอีก3วันนั่นเอง1 2 1 2 3เช็คไปเยือนประจวบครับมันโอ้ด้วยป่ะโอ้โหเดินทางช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าหลายๆทีมผู้เดินทางกันสนั่นไหวเลยครับผมยิ่งไม่มีสนามบินบอกเลยว่าเหนื่อยจัดๆเลยรถอย่างเดียวใช่ครับจากประจวบวันที่16คุณผู้ชมนะครับอีก4วันครับไปเจอกับทางสุพรรณบุรีก็ต้องนั่งรถไปเช่นเดียวกันอันนี้ใกล้ๆใกล้ๆอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็นัดสุดท้ายนะครับเราจะมาเล่นในบ้านนะครับรับการมาเยือนของว่าที่แชมป์ครับลีกในฤดูกาลนี้ BG ปทุมอยู่ในเต็ดนะครับแล้วก็มีเกม FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะต้องออกไปเยือนบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดนะครับในวันที่3เมษายนก็ต้องบอกว่าถามว่ามีทีมอ่อนไหมผมว่าชั่วโมงนี้ไม่มีทีมไหนอ่อนครับมีแค่ทีมล้าครับใครจะล้ากว่ากันใครจะฟื้นฟูร่างกายได้ดีกว่ากันครับต้องยอมรับว่าวันก่อนไงเทโลเข้าไปเข้านี่ไงไอซ์น้ำอุณหภูมิติดลบ110เพื่อไม่รีเฟรชร่างกายใช่ใช่อ่ะก็ผมมองว่าทุกเกมเป็นเกมที่ยากแต่เป็นเกมที่โหมาริโอทำเจอโคราชมาแล้วเจอบุรีรัมย์มาแล้วเจอกว่างมาแล้วครับเจอประจวบเสมอ 3-3 ในบ้านมาแล้วฮะเจอสุพรรณก็ชนะสุพรรณชนะสุพรรณชนะสุพรรณเสมอประจวบแพ้เชียงรายครับเสมอโคราชชนะบุรีรัมย์แล้วก็แต่แพ้ BG นิดไม่ใช่ก็เป็นเกมสุดท้ายนะครับอันนี้คือตารางของทางเมืองทองนะครับในเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเมษายนอีก1นัดนะครับถ้านะครับจับพัดจับถูนะครับสามารถผ่านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่บ้านของบุรีรัมย์ได้ก็เข้าสู่รอบ4ทีมใช่ครับค่อยว่าไปเป็นสเต็ปนัดต่อนัดแล้วกันใช่ครับตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหนักเตะทุกทีมนะไม่ใช่เฉพาะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับโอ้โหอาการล้าจริงโอ้โหต้องบอกว่าช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยนะครับคงได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายแบบเต็มเยี่ยมผมว่าพอสมควรซึ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยผมมองว่าเมืองทองอาจจะเหนื่อยแต่ถ้าเกมหน้ายังดึงบุรีรัมย์ให้อยู่ความห่าง3-4แต้มโอเคแต่ถ้านัดนี้ห่างไป7ครับแล้วปล่อยหน้าอีกผมว่าเมืองทองต้องโฟกัสไปที่ FA Cup ครับนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเมืองทองก็ยังมีโอกาสทำอันดับนะฮะติดท็อปโฟร์ให้ได้นะครับยังลุ้นกันต่อนะครับยังมีอีกหลายเกมให้ได้ลุ้นกันแต่ว่าในบ้านเนี่ยเราเหลือเพียงแค่3เกมเท่านั้นใช่ครับเจอบุรีรัมย์เจอเชียงรายแล้วก็ไปโอ้สนุกครับ BG ปทุมสนุกทุกเกมโอเควันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเห็นบรรยากาศภายในสนามแล้วล่ะครับว่าเขาปล่อยให้
แฟนบอลเข้าชมได้ 25% นะครับเท่าที่สังเกตด้วยสายตานะครับก็แฟนบอลก็ปฏิบัติตามนะครับแต่อาจจะมีบางจังหวะที่พลั้งเผลอไปบ้างการเชียร์กีฬานะนะครับก็ยังไงใครที่มีโปรแกรมนะครับอยากจะมาชมอีก3เกมที่เหลือนะครับของทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดในบ้านเนี่ยก็ต้องเข้มงวดนะครับเรื่องของมาตรการนะครับเสาร์นี้เจอบุรีรัมย์รีบๆจองบัตรเลยถูกต้องนะครับพูดถึงเรื่องของการจองบัตรนะครับจะเปิดจองวันพฤหัสนะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะยังไงก็ลองติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของทางสโมสรดูแล้วกันนะผ่านทาง Facebook Fanpage นะครับในนั้นก็จะมีทีมงานแอดมินเข้าไปตอบนะครับรวมทั้งเข้าไปนำเสนอข่าวสารต่างๆนะครับรีบจองบัตรกันเข้ามาแล้วกันนะฮะไม่แน่เหมือนกันนะ 50% ก็ได้ขอให้เป็นนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมมีบทสัมภาษณ์นะครับของคุณริกกี้หลังเกมที่พบกับโพลิสเทลโรมาฝากครับกระแทกนิดหน่อยครับไม่มีอะไรเอาละครับขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่านจากบนสตูดิโอด้วยครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนาม SCG Stadium นะครับและตอนนี้ก็หมดเวลาการแข่งขันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับก็พ่ายกับทีมโพลิสเทโรไป2ประตูต่อ1นะครับตอนนี้ผมอยู่กับนี่แหละฮะเจ้าเหน่งสลึงคานวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับในเกมก็วันนี้เราเสียประตูในช่วงครึ่งเวลาแรกจากจุดโทษแล้วก็บอลที่มันแฉลบเข้านะครับแต่ครึ่งเวลาหลังเราก็พยายามเล่นเต็มที่แล้วก็พยายามจะยิงประตูกลับมาได้แต่ว่าเสียดายที่ประตูแรกของเรามันมาช้าไปหน่อยครับครับผมแล้วสำหรับในแมตช์ต่อไปเจอบุรีรัมย์ความพร้อมของเราเป็นไงบ้างครับก็หลังจากคืนนี้ก็ต้องกลับไปรีคอเวอรี่ร่างกายของตัวเองให้พร้อมที่จะเตะในแมตช์ต่อไปครับก็จะพยายามรีเฟรชร่างกายให้มันเร็วที่สุดครับผมครับอยากให้หนึ่งฝากเชิญชวนแฟนบอลให้เข้ามาชมมาเชียร์เกมการแข่งขันของเราสักนิดนะครับก็ฝากขอเชิญแฟนบอล SCG เมืองทองเข้ามาชมเชียร์ให้กำลังใจพวกเราได้ในแมตช์หน้านะครับที่จะเจอกับบุรีรัมย์นะครับครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเหล่าบรรดาคุณพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองแต่ของเราฝากถามนิดนึงเกิดอะไรขึ้นนะที่แขนตอนนี้กระแทกนิดหน่อยครับแล้วเป็นอะไรมากมั้ยไม่ครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยนะไม่ถึงเกมหน้าลงสามารถลงได้ไหมก็สามารถลงได้ครับโอเคนะก็สบายใจได้นะฮะสำหรับกองหลังของเรานะเจ้าหน่งสลึงคานของเราขอบคุณมากครับผมหน่งครับขอบคุณนะโอเคอ่ะและสำหรับนักเตะคนต่อไปของเรานะครับวันนี้สุพรปิณกันตโพหรือว่าเจ้าต้าของเราสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสำหรับรูปเกมในวันนี้รูปเกมก็ครึ่งหลังทุกคนก็ช่วยกันเล่นได้ดีครับแต่แบบเหลือแค่สกอร์ครับผมมันเกิดอะไรในช่วงครึ่งแรกฮะครึ่งแรกครับมันก็เสียสมาธิด้วยแล้วก็แบบพอโดนจุดโทษแบบแล้วแบบมันก็แบบเหมือนแบบมันเสียสมาธิไงครับก็เลยแบบโดนจุดโทษแล้วก็แบบโดนลูกที่2เลยแบบตามมาไงครับเรียกได้ว่าโดนเร็วไปใช่มั้ยใช่ครับแล้วครึ่งหลังเราเกิดอะไรขึ้นฮะครึ่งหลังแล้วก็แบบพยายามที่จะเอาประตูครับแต่แบบไปบดเค้าแล้วแบบทําไม่ได้มันก็แบบเป็นเหนื่อยกันเองครับแล้วแบบออกทรงแบบตันเองเนี่ยครับโอเคสำหรับแมตช์ต่อไปที่จะเจอบุรีรัมย์นะฝากต้าเชิญชวนแฟนบอลสักนิดนึงฮะก็อยากให้เข้ามาให้แบบให้มาเข้ามาเยอะๆครับให้แบบให้ได้25หรือ 50% เงี้ยครับครับว่าเป็นกำลังใจให้กับแฟนบอลให้กับนักเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราครับผมนะฮะแล้วก็หวังไปอย่างยิ่งว่าแมตช์ต่อไปเนี่ยเราสามารถจะคว้า3แต้มได้ครับต้อง3แต้มให้ได้ในบ้านครับแน่นอนนะขอบคุณนะต้าด้วยนะครับสุพรปิณกันตโพนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคครับช่วงนี้ก็ขอส่งต่อให้กับพิธีกรทั้ง2ท่านบนสตูดิโอต่อครับผม3 2 1ขอบคุณริกกี้ด้วยนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์ของ2นักเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดสุรินทร์ คันพรมสุภะแล้วก็สุพรปิณกันตโพใช่ครั บก็ใน Facebook นะครับแฟนเพจของทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยเท่าที่ผมเข้าไปนั่งอ่านเนี่ยนะครับโอเคก็อาจจะมีตำหนิบ้างนะครับแต่ก็มีหลายๆข้อความนะที่ผมรู้สึกว่าแฟนบอลเข้าใจนะครับเรื่องของการเดินทางเรื่องของการเตะที่โห2วันเตะที3วันเตะทีเนี่ยนะครับก็ให้กำลังใจอยู่พอสมควรนะไม่
ไม่น้อยเลยนะครับถึงแพ้แต่ได้ใจแฟนบอลนะครับตัวนอกนัดกันฟอร์มตกนะครับเด็กเมืองทองเจอรุ่นใหญ่ของเทโรนะฮะบ้ากันเกมต่อไปครับครับไม่เป็นไรนะฮะสามแต้มที่พลาดไปก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับในเกมที่เหลือนะฮะเพราะว่าเกมในบ้านเนี่ยคงต้องเจอกระดูกทั้งนั้นนะครับยังไม่รวมถึงการเดินทางไปเล่นเป็นทีมเยือนด้วยใช่ครับในบ้านเนี่ยโอ้บุรีรัมย์เชียงรายแชมป์เก่ารองแชมป์เก่าแล้วก็บีจีปทุมว่าที่แชมป์ว่าที่แชมป์ครับครบถ้วนนะใครจองได้3เกมนี้ครับผมถือว่าคุ้มในโอกาสนะฮะก่อนจะจากกันนะครับในช่วงสุดท้ายแล้วกับ after the game นะครับถามโยนนิดนึงดีกว่าในเกมหน้าที่จะต้องเจอกับบุรีรัมย์ในบ้านการขาดหายไปของดาเลย์นะครับรวมทั้งความผิดพลาดที่แสดงให้เห็นในเกมที่วันนี้นะครับมุมมองโยนเนี่ยคิดว่าจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงส่วนไหนบ้างผมว่านักเตะเมืองทองรู้ดีอยู่แล้วว่าวันนี้เนี่ยความผิดพลาดของเขาคือการเจาะเข้าในแนวรับของเทโลไม่ได้ครับแล้วฟุตบอลเท้าต่อเท้าที่พลาดกันเยอะพอสมควรพอยิ่งโดนก่อนยิ่งลนลานแล้วยิ่งหาจังหวะจบไม่เจอครับการเจอกับบุรีรัมย์แน่นอนว่าความผิดพลาดต้องมีให้น้อยกว่านี้ครับให้เยอะมากๆครับแนวรุกของบุรีรัมย์น่ากลัวกว่าแนวรุกของเทโลแน่นอนซึ่งถ้าตัดได้เหมือนที่เทโลตัดเมืองทองได้ผมก็เชื่อว่ามีโอกาสเหมือนที่ช้างอารีนาในเล็กแรกรเพราะว่าฟุตบอลต่างคนต่างไม่กลัวกันการขาดเดลแลถามว่าเสียหายไหมผมว่าเสียหายพอสมควรแต่มิติของฟุตบอลของเมืองทองก็จะเปลี่ยนไปอีกแบ บทุกคนอาจจะไม่มุทะลุแต่ว่าพยายามเล่นเป็นระบบละเอียดมากขึ้นแล้วความละเอียดอาจจะเยอะขึ้นแล้วฟุตบอลอาจจะต้องบอกว่ามีความมุ่งมั่นเยอะมากขึ้นนักเตะเมืองทองชุดนี้กับนักเตะบุรีรัมย์แน่นอนว่าดีกรีใกล้เคียงกันแต่ของบุรีรัมย์เนี่ยอาจจะเป็นรุ่นใหญ่กว่านิดนึงขณะที่เมืองทองผมว่ามันดีกรีไม่ได้เป็นรองแล้วหัวใจชั่วโมงนี้ถ้าลืมเกมนี้ไปหมดแล้วมีความมุ่งมั่นในเกมหน้ารอรับกันดีๆผมว่าเป็นเกม5ดาวที่เป็นนักเตะไทยชนนักเตะไทยที่ห้ามพลาดครับผมเพราะว่าทางต่างชาติบุรีรัมย์เองก็นะครับส่วนใหญ่ก็สนับสนุนกันลงใช่อาจจะไม่ใช่เป็นตัวหลักในทุกๆเกมใช่ครับนะครับเช่นเดียวกันกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็มีอาการล้าบ้างมีอาการที่จะโดนใบเหลืองอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าโอเคเป็นเกมที่น่าติดตามนะครับวันเสาร์นี้อย่าลืมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับใครที่นะครับยังไม่มีเสื้อ SCG เมืองทองยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้นะครับตอนนี้ลดราคาครับจาก990บาทนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับในแอปพลิเคชันสำหรับการช้อปปิ้งนะครับเชื่อว่าหลายคนนะฮะเสียเงินกับ4แอปพลิเคชันนี้มาเยอะมากๆแล้วล่ะนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee นะครับ Shop at 24 Lazada รวมทั้ง JD Central นะครับชอบสีแดงนะครับซื้อเลยชอบสีเขียวซื้อเลยนะครับแต่สีขาวเนี่ยอาจจะต้องรีบนิดนึงนะครับเพราะว่าโอ้ใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับสำหรับสีขาวนะฮะสีขาวขายดีมากๆ600บาทเท่านั้นครับสำหรับฤดูกาลนี้นะฮะยังสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับส่งตรงถึงบ้านนะครับแล้วก็ใส่เสื้อมาเชียร์ในบ้านในเกมที่เหลือได้ครับนะครับโอเคนะฮะตอนนี้นะครับผมมี VTR จากคุณริกกี้นะครับไปสัมภาษณ์แฟนบอลหลังเกมมาให้ได้ชมกันนะครับแล้วก็สำหรับเกมนัดหน้าที่เราจะเจอกันนั่นก็คือเกมที่จะพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดวันเสาร์นี้กลับมานะครับเจอกันทั้ง before the game after the game นะรวมทั้งมาติดตามกันบรรยายเกมนะครับจากทีมภาคของทางเสียมสปอร์ตด้วยนะครับวันนี้เราทั้งสองคนทิ้งท้ายไว้ด้วย VTR นะครับคุณริกกี้ไปสัมภาษณ์แฟนบอลแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในวันเสาร์นี้นะครับตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยครับแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาการแข่งขันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับแฟนบอลเอสซีจีเมืองทองแต่ของเรานะขออนุญาตพูดคุยสัมภาษณ์รูปเกมวันนี้เป็นไงบ้างฮะเราอาจจะมองในเรื่องของการเก็บตัวสำหรับเป็ดหน้าหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการเซตตัวที่เราวางในกรอบของนักเตะเนี่ยครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้าที่แล้วที่ผ่ามุ่งมั่นอาจจะคนละแบบครับพอมานัดนี้เนี่ยเรามองว่าเราเก็บตัวที่ผมกำลังไว้แมตช์เจอบุรีรัมย์หรือเปล่าทำให้เกมเราเนี่ยมันด้อยไปนิดหนึ่งครับแล้วมาเจอครึ่งแรกสกอร์ที่มันนำอย่างนี้แล้วมันทำให้เรา
แก้ยากครับการวางตัวของโค้ชมาริโอก็ไม่รู้ว่าใจเขาคิดยังไงกับเกมถ้าแบบนี้อาจจะวางไว้อย่างนี้แล้วก็เพื่อไปสู้ในเกมหน้าครับนั่นคือความคิดของพี่ที่ว่าคิดว่าน่าจะเก็บตัวไว้สำหรับแมตช์หน้าใช่โรเตชันเพราะแมตช์หน้ามันใหญ่กว่าครับเพราะทีมนี้มันก็อาจจะเป็นทีมที่ข้างล่างเราจะไปเจอทีมที่เหนือกว่าเนี่ยอาจจะทำให้แต้มมันสูสีมากขึ้น1ใน4เราไม่อยากทิ้งครับแต่ถ้านัดนี้พลาดไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้แต้มเรานิ่งครับแต่ทีมข้างล่างมันตามขึ้นมาไม่มีปัญหาครับก็รอพรุ่งนี้อีกแล้ววันพฤหัสอีกว่าคู่ต่อสู้เราในใน4ชั้นข้างบนเนี่ยมันไปถึงขนาดไหนครับก็หวังว่ามันน่าจะทิ้งกันมากครับผมแล้วสำหรับแมตช์หน้าเจอบุรีรัมย์เป็นไงฮะคิดว่ายังไงฮะทีมเมืองทองของเราเราไปขย่มมาแล้ว 3-1 ก็ 3-2 ผมไม่แน่ใจ3-1 มั้ยใช่ไหมคิดว่าน่าจะสกอร์เดิมไม่น่าพลาดกามาก็กามาเหอะเจ้าโค้ชโอ้ก็ขย่มมาแล้วน่าจะประมาณเนี้ย3-1หรืออาจจะ3-0คิดว่ายังไงเมืองทองเราชนะแน่นอนแน่นอนครับนะแล้วก็ยังไงก็เดินทางมาชมมาเชียร์เกมการแข่งขันอยู่แล้วครับผมนะโอเคฝากเชิญชวนแฟนบอลของเรานะฮะที่ติดตามชมติดตามชมทาง AS Play ของเราให้มาชมมาเชียร์กันนิดนึงฮะคือถ้าใครมีเวลาฮะมันเป็นวันเสาร์วันเสาร์นี่เรามีกิจกรรมที่ช่วงเช้าก็ทำไปช่วงเย็นเรามีเวลาเยอะๆมาเชียร์มาชมกันที่สนามครับโอเคขอบคุณครับนี่คือหนึ่งในแฟนบอลของเราที่มาชมมาเชียร์กันการแข่งขันของเราในวันนี้นะฮะยังไงก็สู้ๆเมืองทองนะฮะเป็นกำลังใจให้ครับสุดยอดเอาละครับตอนนี้ครับหมดเวลาการแข่งขันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับก็พ่ายกับทีมเยือนนะครับโปลิเทโล2ประตูต่อ1นะครับสุดมันมากนะวันนี้อยู่กับแฟนบอลของเรานะฮะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับแมตช์วันนี้ก็อึดอัดนิดนึงครับช่วงครึ่งแรกเพราะว่ามันดูตื้อๆมันมีโอกาสทำจะทำไม่ได้ครับฝั่งนี้ครับก็มันไม่ใช่วันของเราผมว่าแล้วเพราะว่าเราก็บุกนะครึ่งหลังแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ดั่งใจจริงๆแต่ก็โอเคดูแล้วครึ่งแรกยังเล่นไม่ดีครึ่งหลังมาปรับได้ดีมากแต่ก็ยังตามไม่ทันครับแล้วสำหรับมาต่อไปที่เราเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์เป็นไงบ้างฮะคาดการณ์ว่าเมืองทองเราคว้าชัยชนะมาไหมฮะสำหรับผมเนาะผมว่าถ้าเจอกับบุรีรัมย์นะมันผมว่ามีสิทธิ์ชนะได้ถ้าแบบปรับเปลี่ยนเพื่อนอีกนิดนึงให้แบบเรียกว่ากดดันให้เอาฟิตร่างกายอีกนิดนึงอะครับน่าจะสู้ได้ครับผมน่าจะเป็นแมตช์ที่มีความกดดันสูงซึ่งคาดว่าถ้าเราเล่นในบ้านน่าจะเก็บชัยชนะได้ครับฝั่งนี้ครับก็เป็นแมตช์ที่น่าจะสนุกครับสำหรับเกมเปิดบ้านการมาเยือนของบุรีรัมย์แล้วมาชมมาเชียร์กันไหมฮะมาแน่นอนครับมาแน่นอนนะฮะตัวทันโอเคไงเป็นกำลังใจให้ทีม SCG เมืองทองในแต่ของเราเนี่ยฮะโอเคครับเมืองทองสู้ๆ